มันนะคนนั้นวันนี้ดูแปลกแปลกไปขอให้ลมตามฝันพระจันทร์เราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใจใส่ของเราลูกค้าต้องการอะไรกลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่เราไม่เน้นเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักของแต่ละแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นำเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเป็นยังไงแมทชิ่งได้เป็นยังไงมาที่ HD Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึงแบบไฮเอนด์ได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audio File Video File Live นะครับวันนี้อยู่ที่สตูดิโอของ Audio File Video File นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับทางเฮียช่างฮะคุณวัฒนาประเสริฐนาสังวันนี้เรามี product นะครับที่กำลังร้อนแรงถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคลื่นลูกใหม่นะครับในของการฟังเพลงนะฮะที่และที่สำคัญคือ ที่มาที่ไปของแบรนด์นี้นะครับมีความน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเฮียฉางจะมาเล่าให้ฟังว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ความสามารถหรือว่าคุณสมบัติของแบรนด์เนี้ยหรือว่าโปรดักที่เราจะมาพูดคุยกันเนี้ยผมถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองฟังเสียงแล้วแบบแล้วต้องทึ่งทีเดียวว่าเราสามารถเข้าถึงเสียงเพลงที่มีคุณภาพได้ในราคาที่จับต้องได้จริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางเฮียฉางนะครับคุณวัฒนาประเสริฐนาสังผู้บริหารของ K Studio กันครับผมฮะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้มสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นี่นะเราคุยกันมาหลายรอบแต่ว่ายังไม่ได้เจาะลึกของถึงตัววิมจริงๆเลยวิมเนี่ยเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยครับในขณะที่กระแสโลกเนี่ยนะร้อนแรงมากครับนะฮะทีนี้หัวข้อในวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยวิมเป็นใครวิมเป็นใครครับแล้วทำไมเนี่ยวิมเนี่ยเปิดตัวมาปุ๊บแล้วมันดังกระหึ่มใช่ไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเนี่ยวิมเข้ามาปุ๊บเนี่ยสินค้าล็อตแรกหมดสินค้าล็อตแรกเข้ามาระหว่าง BAV นะจบงาน BAV ล็อตแรกก็หายไปครับทันทีเลยนะฮะแล้วก็มีการสั่งเติมเข้ามาขณะนี้วิมเข้ามาเมืองไทยผมนำเข้ามาประมาณ4ล็อต4ล็อตแล้วนะฮะก็เรามาคุยกันว่าทำไมวิมเนี่ยถึงเรียกว่าดังกระฉ่อนโลกขนาดนี้เอาเริ่มต้นเอาเบสิกกันเลยเป็นการปูพื้นเลยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนาะได้รู้จักความเป็นมาเป็นไปของวิมจริงๆเนี่ยเอาวิมนะครับครับที่มาของวิมเนี่ยเป็นยังไงครับวิมเนี่ยถือเป็นเพียวบัตนะฮะครับเป็นเลือดบริสุทธิ์นะฮะออกมาจากบริษัทลิงเพลย์ลิงเพลย์บริษัทลิงเพลย์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดลิงเพลย์เนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็วิจัยแล้วก็พัฒนาโซลูชันในเรื่องของอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งอ๋อครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยใช้การใช้สายแลนหรือใช้ Wi-Fi นะลิงเพย์ผลิตให้กับเครื่องเสียงไฮเอนด์มากกว่า 70% คือลิงเพย์เนี่ยเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีโดยตรงแล้วก็คือทำเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายใช่ไหมโดยตรงก็คือทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของมิวสิกอะไรต่างๆอย่างนี้ครอบคลุมหมดครอบคลุมหมดแล้วก็การขนถ่ายข้อมูลหรือว่า Big Data ครับทั้งมีสายแล้วก็ทั้งไร้สายลิงเพย์เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมาเป็นหลักนะแล้วก็เซกชันหนึ่งของลิงเพย์เนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องราวของสตรีมมิ่งมิวสิกสตรีมมิ่งอีกส่วนหนึ่งนะลิงเพย์เป็นออฟฟิเชียลdevelopment ให้กับ Amazon Alexa ครับก็คือ voice command ครับนะ Link Pay เป็นส่วนหนึ่งของ smart home
Solution ซึ่งต่อไปเนี่ยผ่าน Alexa จะ develop ขึ้นไปว่าเดินเข้าสู่บ้านมีคำสั่งให้เปิดไฟเปิดแอร์ต่างๆเนี่ย Smart Home เนี่ย Link Pay เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตข้างหน้าอีกหลายๆด้านก็คือเขาเป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ให้เป็น developer developer ให้ developer แล้วก็ voice command ต่างๆ voice command ต่างๆคือ smart home solution ครับผมครับทีนี้ Link Pay หลังจากทำในด้านเครื่องเสียง Link Pay develop brand ของตัวเองครับนะก็คือ Vim ผมถึงใช้ศัพท์เรียกว่า Vim เนี่ยเป็น pure blood ครับเป็นเขาเรียกเป็นทายาทสายตรงสายตรงแล้วก็Link Pay พยายามสร้างวิมให้เป็นทายาทที่จะครองบัลลังก์ในเรื่องของสตรีมมิ่งครับโซลูชันทั้งหมดนั้นจากนี้ออกไปนะเราจะได้คุ้นเคยครับมากขึ้นกับวิมนะการสนทนาในวันนี้จะเป็นเรื่องสบายๆไว้ทำไมวิมเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นมาเป็นทายาทสายตรงครับเป็นเพียวบรัดเนี่ยมันมีอะไรดีครับทีนี้วิมพอทีนี้พออีกเป็นดีพาร์ตเมนต์หนึ่งแล้วก็คือเกี่ยวกับออดิโอสตรีมมิ่งนะก็คือวิมปัจจุบันนี้มีโปรดักต์มีสินค้ากี่รุ่นครับในนามของวิมนะครับในนามของวิมเนี่ยจะมีโปรดักต์อยู่ทั้งหมดครับอยู่4รุ่นนะฮะรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาก็คือตัววิมมินี่ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ล้อนช่องมาคือวิมโปรนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าวิมโปรล้อนช่องมามีหลายคนก็บอกว่ารีโมทไม่ให้ไม่ได้มีในชุดแล้วก็อะแดปเตอร์ไม่ได้มีในชุดนะแต่ว่าวิมโปรมีจุดแข็งของเขาคือเขาเริ่มวิมโปรด้วยการทำตลาดที่ราคาประหยัดมากครับเป็นการต่อยอดสูงขึ้นมาจากวิมมินี่ครับซึ่งวิมมินี่ในเมืองไทยเราจำหน่ายแค่ 4,500 บาทครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลิงก์เพลย์ก็ออกตัววิมโปรพลัสทีนี้มาครบชุดเลยครับทั้งอะแดปเตอร์ทั้งทุกอย่างรวมทั้งการอัปเกรดตัวชิปแดกขึ้นมาวิมโปรพลัสถือเป็นสินค้าที่ครบเครื่องครับนะแล้วก็ในด้านของสเปคในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมนะแล้วก็เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ทางดนตรีได้หลากหลายมากนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายล่าสุดเขาล้อนออกมาคือ Vim Amp ก่อนหน้านี้อย่าง Vim Mini เนี่ยนะครับครับมีแอมป์ในตัวไหมครับไม่มีครับก็คือเป็นตัวเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์ก็คือมีแดกในตัวมีแดกในตัวสามารถเป็นอนาล็อกเอาท์พุตหรือจะเป็นดิจิตอลเอาท์พุตได้ก็ไปเข้าแดกได้ใช่ครับผมใช่ตัว Vim Pro ก็เหมือนกันก็เช่นกันก็เหมือนกันใช่ครับก็คือเป็นสตรีมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์แดกแต่พอมาเป็นVim Amp นี่ก็เป็น All in One All in One จะมี Power Amp 60วัตต์นะฮะที่8โอห์มแล้วก็เวลาที่ไปเจอลำโพงนะขับยากหน่อยขับยากหน่อย4โอห์มเนี่ยเขาก็จะมีกำลังขับอยู่ที่120วัตต์ครับนะซึ่งผมเชื่อว่าไม่ว่าจะ60วัตต์หรือ120วัตต์เนี่ยมันเปิดลั่นทุ่งได้กรณีที่เป็นบ้านเรือนทั่วไปไม่ใช่ใช้ในสถานที่อย่างเช่นร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับเอนเตอร์เทนคนในบ้านบ้านใหญ่ๆด้วยนะทีนี้พูดถึงว่าในแง่โอเคพื้นฐานดีนะครับโปรไฟล์ดีแล้วทีนี้พอมาแต่ละตัวเนี่ยเท่าที่สังเกตก็คือว่าเขาอัดเขาเรียกอะไรคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นชิปเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนี่มาเต็มสตรีมเลยใช่ไหมเรื่องที่หนึ่งเหตุผลว่าทำไมวิมมันถึงเป็นที่ยอมรับในเวลาที่สั้นมากในตลาดโลกไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับเหตุผลสำคัญก็คือหนึ่งไม่ว่าในทางด้านฮาร์ดแวร์นะชิปแดกของเขาจะเป็น ESS 9018ซึ่งเป็นตัวท็อปที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะฮะแล้วก็บลูทูธเขาเป็นเวอร์ชัน 5.1 นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใส่มาเนี่ยเขาใส่สำหรับรองรับในอนาคตเนี่ยอีกหลายปีครับนะหนึ่งเนี่ยสเปคแล้วก็ชิปนะตัวฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเขาใช้ของดีหมดเลยครับนะเรื่องที่สองเนี่ยวิมจะโดดเด่นมาก
เนื่องจากว่าเขาเป็น developer เขาก็เอาจุดขายของเขาเนี่ยเอามางั้น Vim เนี่ยสร้างทีมซอฟต์แวร์ที่ใหญ่มากครับนะแล้วก็เขียนแอปพลิเคชันก็คือ Vim Home Vim Home ทุกคนน่ะดาวน์โหลดเข้ามาในมือถือ Vim Home เนี่ยเปิดช่องว่างให้ผู้คนเนี่ยได้เล่นกับแอปพลิเคชันในการปรับแต่ง Vim เนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าสะใจจ๊อดเลยนะฮะหน้าตาภาวะลองมันก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายใช้งานง่ายผมยกตัวอย่างฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน Vim ครับเซสชั่นที่1เนี่ยเขาเปิดช่องให้คุณมีอีควอไลเซอร์10แบนด์ความถี่ตั้งแต่ต่ำสุดไปถึงสูงสุดนะเพียงแต่คุณโยก EQ on ครับนะคุณสามารถยกทำไม Vim ถึงให้ความสำคัญกับการสร้างแอปพลิเคชันอีควอไลเซอร์ที่มีคุณภาพสูงก็เพราะว่า Vim ถูกสร้างมาควบคู่กันระหว่างการฟังเพลงแล้วก็การดูภาพยนตร์นั้นในการดูภาพยนตร์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะสนุกกับภาพยนตร์แอคชั่นเนี่ยแล้วก็จะบูทเบสเพื่อความมันบนใบหน้านะก็อีกอย่างนึงเขามีฟิลเตอร์ให้เราเลือกด้านล่างเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยนะใน2ฟิลเตอร์ที่สำคัญก็คือฟิลเตอร์ที่1ถ้าเราขี้เกียจปรับ EQ ยุ่งยากฟิลเตอร์1ก็คือบูสต์เบสเอาสั้นๆกดฟิลเตอร์บูสต์เบสก็คือถูกพรีเซตไว้แล้วพรีเซตไว้เรียบร้อยแล้วเบสก็จะบึ้มบั่มสะใจจ๊อดในทางตรงกันข้ามฟิลเตอร์อีกตัวนึงอยู่ติดกันเลยก็คือให้เบสโลออฟเร็วก็คือตัดเบสบางครั้งเนี่ยในบางซิสเต็มเบสล้นอ่ะครับครับนะเขาก็ใช้ฟิลเตอร์ตัดเบสทิ้งนะก็พรีเซตเอาไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยคือโดยลักษณะของเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่นำวิมไปใช้งานเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะที่เป็นไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับวิชั่นของวิมเนี่ยนะสอดคล้องไปกับอาราลิกนะครับทั้งคู่เนี่ยจะมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาตินะจะเสพดนตรีผ่านการสตรีมมิ่งครับงั้นทั้งสองบริษัทเนี่ยวิ่งเข้าไปสู่ general consumer แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันนี้ที่จะสร้างห้องฟังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เขาก็จะต้องหาวิธีใช้ห้องนอนนะหรือห้องนั่งเล่นเนี่ยแล้วก็ enjoy ทั้งทีวีแล้วก็ชุดเสียงเพราะฉะนั้นพอด้วยอะคูสติกที่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยตรงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องออกแบบพวกฟิลเตอร์ต่างๆให้ครอบคลุมเพื่อที่จะมาใช้งานได้ใช่ครับใช่งั้นหมายความว่าเขาทำให้เครื่องเสียงของเขาเนี่ยประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันประยุกต์ให้กับห้องหรือสภาพแวดล้อมของลูกค้าที่จะใช้ทั้งอะไรลิกทั้งวิมครับนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยเท่าที่ผมดูในแอปเนี่ยเขาสื่อสารกับพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสแบบเยอะมากครับนะครับเอาง่ายๆเอาเขาเรียกว่ามิวสิกเซอร์วิสเนาะมิวสิกเซอร์วิสส์ Amazon Alexa Amazon Music BBC Calm Deezer Napster Pandora Cobus Radio Paradise Sound Machine Spotify Tidal TuneInโอ้เยอะแยะแล้วก็รวมไปถึงเป็นรูนเลดี้ด้วยเป็นรูนเลดี้แล้วก็เขาอัพของเขาขึ้นมาเนี่ยเป็น AirPlay 2ของ Apple นะแล้วก็รองรับ MQA หลายๆคนนะอยากจะเล่นไฟล์พันแท้ก็คือ MQA เขาอ่านไฟล์ได้เกือบทุกชนิดบนโลกนะหมายถึงว่าไฟล์เพลงเนี่ยมันเล่นได้หมดเลยนะแล้วก็สิ่งที่ในวันข้างหน้าพวกเราเนี่ยจะได้ใช้ก็คือ Alexa ของ Amazon นะที่รีโมทคอนโทรลนะฮะผมจะหยิบรีโมทขึ้นมาแล้วให้เราดูที่รีโมทคอนโทรลของ Vim Pro Plus แล้วก็ Vim Amp จะมีรูตัวนี้รูเล็กๆตรงนี้ไมโครโฟนเหรอคือไมโครโฟนอ๋อครับนะเราจะต้องทำการเชื่อมโยงรีโมทตัวนี้ให้เข้ากับตัวเครื่องใช่ๆเขาก็จะทำให้รู้จักกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันเขาบอกให้เปิดหรือไม่เปิดก็ได้ถ้าเราจะเปิด Alexa เนี่ยนะก็ทำให้เรากดมันจะมีปุ่มครับรูปไมโครโฟนแล้วเราพูดไปมันก็เราก็สามารถที่จะเล่น Alexa
ควบคุมวิมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิมยังสามารถเชื่อมโยงกับ Googleก็คือ Chromecast เพียงแต่ว่ากรณีตรงนี้เนื่องจากตัวเขาไม่ใช่ official ของ Chromecast คุณต้องไปซื้อ device ตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะสั่งงานนะของ Chromecast แล้วก็แต่ Vim เนี่ยรองรับอยู่นะฮะครับทีนี้เรื่องของสเปคฮาร์ดแวร์สเปคเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่ Vim โหดไลท์ดำรับที่สองเนี่ยคือ solutionนะฮะโซลูชันเข้ามาพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นมัลติยูเซอร์ในงานปาร์ตี้รองรับ100 200คนแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกเพลงอ๋อเหรอมันได้ถึง400กว่าคนนะมัลติยูเซอร์เขาหมายความว่าเราเชิญเพื่อนมาในคอนเวนชั่นเนี่ยเราอยากให้ทุกๆคนนำเสนอเพลงโปรดของเขาอ๋อทุกคนก็สามารถที่จะขอโทษผ่านแอปขอให้อยู่ใน Wi-Fi หรือขอให้อยู่ในวงอินเทอร์เน็ตเดียวกันครับนะในขณะเดียวกันนะเราสามารถเอาวิมเนี่ยเอามาบริดจ์หรือว่าเชื่อมโยงกันครับเช่นใน Convention Hall ที่อย่างยกตัวอย่างที่เราว่ามีการจัดปาร์ตี้เนี่ยนะเราใช้วิมแอม40เครื่องครับนะเราใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Multi Room 1เครื่องอ่ะขับลำโพงซ้ายขวานะ40เครื่องขับลำโพง80ใบ40คู่80ใบกระจายอยู่รอบคอนเวนชั่นนะก็ทำให้ฟังก์ชันมัลติรูมเราสามารถเอา40เครื่องเนี่ยกรุ๊ปแล้วก็คอนโทรลด้วยมาสเตอร์วอลลุ่มอยู่ตัวเดียวครับโดยที่ว่าบางมุมเราจะให้ดังบางมุมเราจะให้หลีเสียงสามารถควบคุมได้นะหรือจะให้มันแยกกันอยู่40ตำแหน่งก็ได้โอ้อันนี้คือเป็นโซลูชันคือเรียกว่าโซลูชันจริงๆนะเพราะว่าถ้าจินตนาการตามนะว่าพวกงานอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยครับใช่ไหมครับครับมันจะง่ายขึ้นเลยคือที่ผ่านๆมาพวกงานอีเวนต์ใหญ่ๆเราก็ต้องมีทีมซาวด์ครับทีมซาวด์มิกเซอร์อะไรมากันตึมเลยครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะถูกคอนโทรลด้วยแอปพลิเคชันนี้สิ่งที่สตรีมเมอร์ทั้งอลาลิกและวิมเนี่ยมองเห็นที่ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคือเขาทำให้การฟังเพลงหรือการใช้งานเครื่องเสียงเนี่ยจากพรีแอมป์พาวเวอร์แอมป์แล้วก็ซอสเขายุบรวมกันครับนะเป็นเครื่องชิ้นเดียวเรื่องที่หนึ่งทำให้ระบบผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนน่ะต่อในอดีตเนี่ยเราพูดถึงรีสอร์ทนะรีสอร์ทเนี่ยเขาต้องการมีเสียงดนตรีในแต่ละโซนแต่ละโซนแล้วก็รวมทั้งในห้อง private แต่ละห้องนะเขาจะต้องวางระบบที่เป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่และมีความยุ่งยากในการเดินสายแล้วก็ควบคุมหลังจากคนวางระบบเนี่ยผ่านไป5ปีเครื่องมีการเมนเทนแนนซ์อันนี้เจ้าของเริ่มซวยแล้วต้องไปลากไม่รู้ว่าจะลากกลับมาไปถึงไหนดังนั้นถ้าการในวันข้างหน้ากลุ่มผู้ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถเลือกเพราะว่าเครื่องตัวหนึ่ง 7,900 นะในโซนร้านอาหารในโซนล็อบบี้นะชายทะเลนะเขาสามารถแยกโซนและกรุ๊ปวางๆเลยใช่แล้วก็กรุ๊ปได้นะวันที่มีการจัดสัมมนาเนี่ยมันก็จะเรียบเรียงเพลงแล้วก็เปิดพร้อมกันโดยที่ตั้งความดังไม่เท่ากันอันนั้นคือสิ่งที่เป็นโซลูชันครับโอเคมันอาจจะดูไกลตัวไปนิดนึงสำหรับการใช้งานทั่วๆไปคือเป็นพวกอีเวนต์แต่ว่าใกล้ตัวเราเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราเริ่มต้นก็เปิดเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราได้เครื่องมาเอามาลองเล่นสัก2วันน่ะครับคือเราเชื่ออยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบพวกแอมป์ในลักษณะเนี้ยมันดีแต่เราไม่คิดว่าเฮ้ยมันมาได้ขนาดนี้มากคือมาได้ขนาดนี้ครับใช่ครับก็อย่างที่ทุกคนได้สัมผัสครับนะคำพูดไม่ว่าเราจะพูดด้วยคำโฆษณาอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่นะพี่อุ้มมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เหมือนกับเราได้สัมผัสจริงๆใช่นะว่าในอดีตเนี่ยเราต้องมีทั้งซอสมีทั้งพรีแอมป์คอนโทรลมีทั้งระบบสายสัญญาณต่างๆเนี่ย
ถ้าตัดความยุ่งยากเหล่านั้นแล้ว รวมกันให้เป็นชิ้นเดียวแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะมีความชาญฉลาดของแอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่นที่กว้างมากครับความยืดหยุ่นที่กว้างมากอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดขณะนี้ก็คือ Vim เนี่ยมีช่องซับวูฟเฟอร์เอาใน Vim Pro Plus แล้วก็ Vim Amp ครับโซลูชันเรื่องซับวูฟเฟอร์ของเขาเนี่ยในแอปพลิเคชันคุณสวิตช์ออนเรื่องของซับวูฟเฟอร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะถามคุณช่องแรกเลยคุณจะให้ซับเนี่ยเสียงดัง15ดีบีบวกหรือให้เบาลง15ดีบีได้อันที่2เขาให้คุณเลือกได้เลยว่าจุดตัดเนี่ยตั้งแต่30เฮิรตซ์ไปยัน250เฮิรตซ์คุณเลือกตัดจุดไหนอ๋อคือปกติเนี่ยถ้าซับวูฟเฟอร์ทั่วๆไปเนี่ยมันมักจะ80อัพใช่ไหมครับครับแต่นี่ให้คุณเลือกตัดได้เพราะว่าบางทีเนี่ยลำโพงหลักที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นลำโพงบุ๊กเชลสี่นิ้วเงี้ยซึ่งความถี่ต่ำมันอาจจะลงไม่ได้ลึกเงี้ยใช่ไหมคุณก็เลือกตัดขึ้นมา250เฮิรตซ์แล้วก็ผักความถี่ต่ำเนี่ยลงไปที่ซับวูฟเฟอร์แล้วก็การผักของเขาเนี่ยเขาตัดออกจากสัญญาณหลักนั่นหมายความว่าสัญญาณหลักเนี่ยก็จะไม่มี250เฮิรตซ์เลยครับนะคือพูดง่ายมันมี DSP เป็นตัวด้วยอ่ะใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ในส่วนของซับวูฟเฟอร์เขาให้คุณเลือกเฟสได้ด้วยอ๋อ0ถึง180เนี่ยคุณค่อยๆเลื่อนได้ล่ะคือไม่ได้สวิตช์0กับ180เลยนะก็คือแบบค่อยๆเลื่อนอ๋อโอเคใช่ไหมซึ่งซับวูฟเฟอร์เนี่ยถ้าคนตั้งไม่เป็นหรือเล่นไม่เป็นเนี่ยคุณเรียนรู้ที่จะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยคุณสามารถจัดการกับซับลูกนั้นได้และยิ่งบางคนเนี่ยเล่นซับวูฟเฟอร์หลายลูกเนี่ยซึ่งมีการเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยทำให้ชีวิตคุณง่ายคือคุณปรับบนหน้าจอมือถืออีก6ลูกที่คุณสแต็กกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกควบคุมได้นะงั้น เหตุผลหนึ่งที่ทำให้วิมนะดังครับเป็นผู้แตกเลยกระฉ่อนโลกเลยในเวลาปีเดียวเนี่ยก็คือฮาร์ดแวร์ถึงสเปคถึงของที่ใช้ถึงซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันฉลาดโคตรคือพวกเนี้ยมันจะไม่มีวันล้าใช่เพราะมันจะถูกอัพอยู่ตลอดเวลาถูกตามเทคโนโลยีถูกแล้วก็ทีมงานของเขาใหญ่เวลาที่เขาตรวจพบบั๊กหรือตรวจพบปัญหาเขาอัพเฟิร์มแวร์ให้เราครับบางทีเดือนละ2ครั้งกรณีของวิมเนี่ยเขาอัพมาให้เราตลอดแล้วมันก็ขึ้นโนติฟายว่าเฮ้ยมันมีเฟิร์มแวร์ใหม่นะคุณอัพได้แล้วนะซึ่งในเฟิร์มแวร์เนี่ยวันหน้ามันอาจจะเพิ่มฟิลเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้ใช่ครับใช่มันจะเพิ่มฟีเจอร์หรือฟังก์ชันขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็อัพขึ้นมาเนื่องจากการที่เขามีทีมเอนจิเนียร์เป็นเทคนิคอลแบ็กอัพเนี่ยทำให้ใครก็แล้วแต่คิดจะเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยหมดห่วงครับหมายความว่าเขาจะรองรับจากวันนี้ไปสู่อนาคตอย่างน้อย5ปี6ปีต่อเครื่องโมเดลนี้หมายคุณซื้อวิมเนี่ยรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยทันทีเลยใน5 6ปีเนี่ยแน่นอนเลยหลังจาก5 6ปีแน่นอนวิมอาจจะมีรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยขึ้นอัปเดตมากขึ้นเข้าสู่โฮมออโตเมชันมากขึ้นอีกอันนึงนี่คือวิมมันคงจะไม่หายไปจากตลาดเพราะว่าคนก็จะสงสัยคนก็จะกลัวนะเอ้ยจีนมันจะอะไรวะลองหลั่นแค่ไหนใช่ไหมกรณีตรงนี้มันต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าวิมเนี่ยลิงก์เพย์ปราศจากวิมเขาอยู่ได้อย่างมั่นคงมีเสถียรภาพครับแล้วนะแล้วการออกวิมเนี่ยมีเจตนาที่จะสร้างวิมเนี่ยให้สืบสายบัลลังก์ขึ้นครองบัลลังก์นะนี้วิมเนี่ยเขาจะเริ่มมาจากในตลาดที่ใครๆก็จับต้องได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแล้วก็นิยมเล่นในหมู่ประชาชนทั่วไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อทุกคนน่ะคุ้นเคยกับวิมก็จะมีรุ่นใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้นเขาคงจะฉีกทางเดินเนี่ยออกไปเป็น2ทางทางที่1เข้าไปมากขึ้นในการดูภาพยนตร์ชมภาพยนตร์ครับแล้วก็
ออกมาเป็นสายตรงของโฮมเธียเตอร์ผมเชื่อว่าเขาจะเดินโซลูชันนั้นในขณะที่โซลูชันที่เป็นออดิโอไฟล์จริงๆเนี่ยนะวิมเนี่ยมันคงจะต้องเตรียมตัวบนๆรอเอาไว้ในวันข้างหน้านะก็ถือเป็นแบรนด์ที่น่าติดตามครับเนื่องจากตัวบริษัทแม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียวบัตตั้งแต่เริ่มต้นคือที่ผ่านๆมาเนี่ยยังไม่มีบริษัทใหญ่ขนาดนี้ที่ลงมาจับไอ้ดีพาร์ตเมนต์เซกชันที่เป็นส่วนออดิโอเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงที่แวะเยี่ยมโรงงานที่จีนเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าวิมเนี่ยบริษัทแม่อยู่อเมริกาไม่ได้อยู่ที่จีนนะการที่บริษัทหนึ่งเนี่ยมีบริษัทแม่อยู่อเมริกาเพื่อที่จะคอนเน็กเขาเรียกลูกค้าของเขาที่สั่ง OEM ครับหรือสั่งซื้อโซลูชันของเขาเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายแวะเยี่ยมแล้วก็เจรจาการค้าได้ขณะที่แผนกการตลาดของเขาอยู่ที่เซินเจิ้นแล้วก็ R&D ของเขาเนี่ยทั้งแผนกเนี่ยเป็นตึกอยู่ที่เซี่ยงไฮ้คืออยากให้ฮะฉางพูดถึงเซินเจิ้นนิดหนึ่งคือเซินเจิ้นนี่มันปัจจุบันคือเมื่อก่อนเนี่ยครับคือถ้าใครแบบไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของจีนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะนึกภาพเซินเจิ้นเป็นเหมือนที่เราพูดขึ้นสมัยก่อนอ่ะมีของอะไรนะก๊อปปี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เลยนะเซินเจิ้นนี่คือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเป็นเนี่ย developer โดยตัวเขาเองใช่ๆเขาจะเป็นสตาร์ทอัพครับนะแล้วเนี่ยเหตุผลมีรีมาร์คเอาไว้ถ้าคนสังเกตเนี่ยทำไมบริษัทใหญ่อย่างวิมจึงไม่เอา R&D อยู่ที่เซินเจิ้นครับเขากลับย้าย R&D ทั้งแผนกของเขาเนี่ยไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับก็ผมไม่ได้ถามคำถามนี้กับเขาแต่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าเราช่างสังเกตอยู่เนี่ยหมายความว่าวิมเนี่ยหรือว่าลิงก์เพย์เนี่ยมันมีเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีโนว์ฮาวเนี่ยอยู่ในมือเขาไม่ต้องการให้ผู้คนใครก็ไม่รู้เข้ามารับรู้รับทราบเขาก็ย้ายมันไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้สร้างตึกขึ้นมาเลยสำหรับตึกนี้สำหรับ R&D อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยมันก็จะถูกเก็บเป็นความลับอยู่ภายในตึกจริงๆไอ้ตัวที่เอามาใช้กับออดิโอเนี่ยมันเซี่ยวมันเซี่ยวหนึ่งของเทคโนโลยีเขาที่เขาใช่ไหมนั้นนั้นใครที่พิจารณาว่าเฮ้ยเล่นสตรีมเมอร์มันต้องเครื่องระดับ7 8 หมื่น 3 4 หมื่นขึ้นไปอันนี้ลืมไปได้นะปัจจุบันเนี่ยราคาไม่พ้นหมื่นเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีที่ดีและมีบริษัทที่มีเสถียรภาพสูงมีแอปพลิเคชันที่เขียนโดยตัวเองคือเราพูดเลยว่าเครื่องไฮเอนด์เนี่ยส่วนที่แพงก็คือในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์บอดี้อะไรต่างๆที่คัดเกรดแพงแต่ในแง่เรื่องของตัวโนว์ฮาวเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้ผมว่ามันเบสพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานเดียวกันทีนี้ว่าหลายคนเนี่ยก็จะไปซอยในกลุ่มเครื่องเสียงไฮเอนด์เขาไปซอยในเรื่อง precision precision ใช่ถูกต้องความเที่ยงตรงในเรื่อง clocking นะความเที่ยงตรงของ transmission ของ data นะการนำส่งข้อมูลเนี่ยเขาทำให้มันเป๊ะมากงั้นตรงนั้นน่ะเป็นคุณค่าของการเล่นเครื่องเสียงสตรีมมิ่งในระดับไฮเอนด์เพราะว่าคืออันนี้เราพูดว่าพอไฮเอนด์ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันถูกเขาเรียกอะไรเข้มงวดถูกในเรื่องเข้มงวดในเรื่องตรงนั้นแต่ที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของการพัฒนาต่างๆเนี่ยมันต้องมองใช่ไหมครับพี่อุ้มผมว่ามันเราควรจะมองจากสองด้านครับด้านหนึ่งคือการพัฒนาไปสุดขั้ว อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นคอร์ดเนี่ยเขามีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของสตรีมมิ่งและอีกหลายๆแบรนด์เนี่ยมีพัฒนาการที่เป็นของตัวเขาเองครับใช่นะในเรื่องของสตรีมมิ่งโซลูชันส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไปเน้นในเรื่องของตัวภาคDAC ครับใช่ไหมฮะครับภาคการส่ง
สัญญาณอะไรต่างๆอย่างที่ที่อาจารย์บอกเขาอะไรว่าได้ว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่เพียงตรงแม่นยำกับเรื่องของสัญญาณดนตรีอันนั้นคือไฮเอนด์ไงแต่ที่ที่ผมกำลังจะบอกว่าแต่ถ้าในแง่ของเทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนาพวกซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยแบรนด์ต่างๆพวกนี้ก็คือไม่ได้ด้อยไม่ได้ด้อยกว่ากันผมยกตัวอย่างเช่นไฮเอนด์เนี่ยเขาจะไปพัฒนาในเรื่องของฮาร์ดแวร์ครับใช่คือตัวเครื่องครับนะทำให้เครื่องเขามีสมรรถนะสูงมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงซึ่งก็เป็นผลดีมากนะต่อคุณภาพเสียงนะแต่ทีนี้ว่าเครื่องเสียงไฮเอนด์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่หน่วยงานที่ใหญ่ครับจะไม่สามารถมีเงินทุนที่จะจ้างเขาเรียกอะไรทีม IT หรือเทคนิคเชียนเนี่ยเอนจิเนียริ่งเนี่ยมาเป็น 3-40 คนเพื่อจะมาพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ถูกต้องเพราะว่าคือสตรีมมิ่งพวกเนี้ยมันก็คือคอมพิวเตอร์เบสใช่ไหมมันคือคอมพิวเตอร์เบสใช่นะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไหนที่มีหน่วยงานวิจัยในเรื่องของพวกซอฟต์แวร์ต่างๆพวกเนี้ย มันก็จะได้เปรียบโดยเฉพาะที่เป็นบริษัทใหญ่ๆถูกต้องใช่ไหมครับตรงนั้นถูกต้องอันนี้ต้องบอกว่า size does matter นะการที่มีความพร้อมของทีมงานหรือทรัพยากรบุคคลเนี่ยก่อนที่จะมาเปิดตัววิมนะเพราะว่าลิงเพย์เนี่ยทำธุรกิจมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็หน่วยงานหรือว่าทีมงานของเขาเนี่ยร่วมพันคนเนี่ยมันก็มีมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็การที่เขามาเปิดตัวสายเลือดของเขาคือวิมโดยตรงเนี่ยนะทีมงานหรือโซลูชันทุกอย่างเขาเรียกอะไรอิ่มตัวแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทันทีเลยพร้อมที่จะสืบสายบัลลังก์คือตอนนี้เราสามารถพูดได้เลยว่าพวกสตรีมมิ่งมิวสิกเนี่ยในระดับราคาประมาณเนี้ยนะครับมันมีเขาเรียกอะคุณภาพนะครับที่ไม่ได้แบบถูกอย่างที่ผมเขียนว่ามันก้าวข้ามคำว่าจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นแต่จริงๆตอนนี้มันจ่ายเท่านี้แต่มันได้เยอะมันได้มากกว่าใช่มันได้มากกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะมองดูว่าไอ้เนี่ยมันเป็น entry level นะมันไม่ใช่เหมาะสำหรับนักเล่นระดับเรานะไม่ใช่จริงๆเนี่ยนักเล่นเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่จะเขาเรียกอะไรนะใช้งานมันใช่นะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าห้องนอนคุณยังไม่ขึ้นไม่มีเครื่องเสียงสักชุดนึงตัว 15,000 ลำโพงเก่าที่คุณมีอยู่แล้วจบไหมแฮปปี้แฮปปี้เลยนะแล้วถ้าคุณห้องนอนคุณมีทีวีเนี่ยคุณใช้ออปติกหรือ HDMI เสียบเข้าไปโอ้ชีวิตคุณบนเตียงเนี่ยคือสวรรค์แท้ๆคือการที่มันมีวิมออกมาเนี่ยมันทำให้ความง่ายในเรื่องของการเลือกอุปกรณ์พวกนี้มันง่ายขึ้นเยอะใช่คือสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเราจะหาซิสเต็มในห้องนอนสักชุดหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าบางทีเราก็ไม่อยากลงทุนเยอะก็คืออยู่ในห้องนอนก็อยากฟังเพลินๆแต่สมัยก่อนมันไม่มีคือถ้าจะมีอะมันก็ต้องจ่ายเป็นแบบหมื่นอัพนี่คือได้แอมอย่างเดียวใช่ไหมครับยังไม่รวมพวกต้นทางอะไรต่างๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอเทคโนโลยีไปพัฒนาเนี่ย15,000 เนี่ยมันได้ครบทุกอย่างได้ครบทุกอย่างแล้วใช่นะมันจบได้แล้วก็แน่นอนครับนักเล่นเครื่องเสียงเราจะไม่หยุดนิ่งครับนะฮะผมจะไล่ให้ฟังว่าที่จริงแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อหรืออินเทอร์เฟซที่วิมเขามีให้ผมจะไล่เป็นตัวๆดีไหมครับดีครับดีครับครับในมือผมนะฮะอันนี้คือมินิใช่ไหมครับอันนี้คือวิมมินิครับครับวิมมินิเนี่ยใช้ไฟจาก USB-C นะครับ USB-C เนี่ยหมายความว่าคุณเอาอะแดปเตอร์โทรศัพท์เสียบเข้าไปได้เลยนะครับของเขาเนี่ยเป็น5โวลต์1แอมป์นะฮะถ้าอะแดปเตอร์คุณ 1.5 แอมป์ไม่มีปัญหาครับเขาก็รับได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไอ้รูกลมๆซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นอนาล็อกอินพุตกับเอาท์พุตนะครับก็คือใช้มินิแจ็ค
มินิแจ็ค 3.5 ครับ input เนี่ยก็เป็น 3.5 คุณจากโทรศัพท์มือถือคุณจะใช้แดกเขานะขยายเนี่ยนะคุณก็ต่อ input แล้วก็ output ไปที่เครื่องเสียงเลยครับนะฮะแล้วก็มี optic in เอากรณีนี้เอานะครับก็คือว่าคุณสตรีมเพลงอยู่เนี่ยคุณจะไปใช้แดกข้างนอกก็ได้คุณลองคิดดูแล้วกันเนี่ยมีแดกอยู่แล้วหรือว่าแดกแอมหรืออินทิเกรตแอมที่มีแดกเนี่ยคุณเอาตัวนี้เล็กๆไปนะแล้วก็เสียบสายออปติกเข้าไปเนี่ยเรื่องราวจบที่ราคาเท่าไหร่นะครับ 4,500 บาท เล็กขนาดนี้ใช้งานสะดวกสบายขนาดนี้ผมขายดีในกลุ่มรถตู้เมืองไทยเนี่ยจะมีรถตู้ท่องเที่ยวครับใช่นะเขาก็จะมี Wi-Fi ในรถอยู่แล้วก็จะเป็น Wi-Fi Portable นะซึ่งเขาใครก็ได้ไปซื้อที่ไหนก็ได้พันกว่า 2,000 บาทเองใช้ซิมการ์ดติดตั้งในรถตู้เขาก็ซื้อวิมเข้าไปเนื่องจากมันเป็น5โวลต์เนี่ยโอ้โหหมูเลยนะที่จุดบุหรี่5โวลต์ USB-C นี่เสียบได้เลยนะตัวนี้พาเข้าไปอยู่ใน Wi-Fi จบแล้วก็คือต่อไอ้อนาล็อกเอาท์มินิแจ็คเข้ากับชุดเครื่องเสียงรถถูกต้องได้เลยเข้ากับฟอนต์รถใช่ไหมครับถ้ากับเป็นฟอนต์รถตัวหนึ่งนะแล้วก็ที่ราคา 4,500 บาทใครๆก็ครอบครองได้รวมทั้งบางคนเนี่ย อยากจะมีสวนครับตื่นเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ลำโพงเล็กๆติดไว้บนเพดานเนี่ยนะแล้วก็คือลำโพงแอคทีฟใช่ไหมครับเรียบร้อยเลยนะฮะชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่ก็คือวิมมินิทีนี้ตรงนี้จะเป็นวิมโปรพลัสนะฮะรบกวนพี่อุ้มมานิดนึงนะฮะวิมโปรพลัสเนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้สวยงามนะคนมองเนี่ยนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม็กมินิแม็กมินิหรือว่าไอ้กล่องของ Apple อ่ะ Apple TV หน้าตาแบบนี้ถ้าเรามองตัวถังเนี่ยวิมเนี่ยเขาจะเก่งมากในการดีไซน์มันดูเรียบสุภาพแต่ว่ามีระดับมากนะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากหน่วยงานเขาใหญ่เขาเปิดแม่พิมพ์ ในขณะที่อลเล็กเนี่ยมันยังเป็นองค์กรที่เล็กกว่า มันก็ต้องใช้ตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมครับงั้นไซเดอร์สแมตเตอร์นี่คือวิมครับอันนี้คือสายเลือดแท้การเชื่อมโยงของเขาเนี่ยไฟอินพุตของเขาเนี่ยยังคงเป็น USB-C ครับแต่กรณีเนี้ย5โวลต์ 1.5 แอมแปร์นะฮะแล้วก็อนาล็อกอินพุตเนี่ยจาก 3.5 เขาเปลี่ยนมาเป็นไลน์อิน RCA ครับนะไลน์เอาท์ RCA ครับก็ใช้แดกในเครื่องนี้นะออปติกมีทั้งอินพุตและเอาท์พุตนะแล้วก็มี coaxial out เอาไว้ต่อกับแดกนอกแล้วก็มี LAN LAN ครับนะแล้วทีนี้มันมีอีกรูนึงเขาเรียกว่า trickle out ก็หมายความว่ากรณีที่คุณต่อเชื่อมโยงหลายๆเครื่องครับคุณ switch on ที่เครื่องหลักตัวหนึ่งเนี่ยที่เหลือมันออนหมดเลยครับนะก็นี่ถือว่าเป็นการออกแบบแล้วก็หน้าจอด้านหน้านะครับลองชมที่นี่นะครับมันก็จะมีเสียงดังกับเสียงเบานี่เสียงดังบวกลบเล่นแล้วก็ตัวนี้คือ selector คือการเปลี่ยนโหมดนะฮะก็เล็กกระทัดรัดฟังก์ชันครบนี่ก็คือสั่งงานผ่านรีโมทครับรีโมทคอนโทรลก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกกด selector ผ่านไปเรื่อยๆนะหรือจะสั่งด้วยคำสั่งเสียงถ้าเราเซตอัพไว้ล่วงหน้านะก็สามารถเลือกเล่นได้หรืออีกอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็คงจะมีสมาร์ทโฟนอะนะใช้ผ่านแอปเอาใช่เนื่องจากว่ามันมีจอมอนิเตอร์เราเห็นว่าเราทำอะไรอยู่นะครับก็นั่นคือ Vim Pro Plus นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยคือ Vim M อันนี้เป็นตัวที่ผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี้ยร้อนแรงสุดๆขายฮอตมากทั่วโลกเลยนะโรงงานเนี่ยถ้าจะเอาของเข้ามาต้องสั่งเขาล่วงหน้า45วันนี่ถือว่าผมเส้นใหญ่นะ45วันนะฮะครับด้วยกำลังขับ60วัตต์นะด้วยฟังก์ชันที่เล่นเซิร์ฟเวอร์มิวสิกได้ทั้งหมดเลยครับ Q-Boost
Tidal เนี่ยมาถึง Tidal Connect ครับแล้วก็ Tidal เนี่ย MQA สามารถถอนรหัส MQA ได้โดยตรงนะแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้มี USB ให้แล้วครับใช่มี USB A เอาไว้ให้ก็คือเสียบฮาร์ดดิสก์ได้เลยได้เลยนะฮะแล้วก็มีออปติกอินพุตครับนะแล้วแถมมาให้อีกตัวหนึ่งคือ HDMI ARC ARC ต่อจากทีวีเข้าได้เข้ามาได้เลยครับนะฮะก็ชีวิตอ่ะมันง่ายขึ้นเยอะเมื่อมีตัวนี้แล้วก็มีช่องซับวูฟเฟอร์เอาท์ใช่นะซับวูฟเฟอร์เอาท์ตัวนี้ถือว่าเป็นมหาโหดครับมหาโหดนะคือเวลามันจัดการด้วย DSP เนี่ยมันง่ายชีวิตง่ายขึ้นแต่ว่าการจัดการด้วย DSP เนี่ยถ้าไม่ไปซื้อซอฟต์แวร์ของคนอื่นซึ่ง มันก็เสี่ยงตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยการใช้ซอฟต์แวร์คนอื่นถ้าผู้ให้บริการซอฟต์แวร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเราโดนกระทบด้วยนั้นการที่จะมี DSP มีทีมเอนจิเนียร์เขียนด้วยตัวเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงครับนะทีนี้กลับมาตรงนี้เนี่ยอย่ามองว่า Vim เนี่ยเป็นของ entry level เพราะว่า Vim เนี่ยหลุดเข้ามาอยู่ในมือของ K Studio ครับนะมันก็จะสามารถสร้างชุดแต่งถ้ารถเนี่ยมันมีชุดแต่งเนี่ยเครื่องเสียงก็มีชุดแต่งนะผมคิดว่าให้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการแต่งวิมให้แรงอัปเกรดเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเจอกันครับครับเราทำฟูลไลน์ของเคฟหมดเลยซึ่งมีทั้งตัวไวเลสHi-Fi Speaker กลุ่มลำโพงแพสซีฟทุกรุ่นเลยนะกลุ่ม Custom Installation รวมไปถึงรุ่น Flagship ที่เป็นรุ่นเบรกด้วยคือเท่ากับว่าตอนนี้คือทาง WeGet เนี่ยเป็น Exclusive Distributor ในประเทศไทยใครสนใจเทคโนโลยีดีๆนะจากทาง KEF นะครับแล้วก็จาก WeGet นะก็ไปเยี่ยมชมกันที่โชว์รูมได้นะครับมา ชุดแต่งตัวแรกที่จะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักเนี่ยก็คือการขับเคลื่อนของภาคไฟของเครื่องเสียงทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแรกเลยคือภาคจ่ายไฟครับวิมได้สั่งผลิตภาคจ่ายไฟของเขาเองครับเปิดแม่พิมพ์ของเขาเองนี่คืออะแดปเตอร์ของวิมซึ่งเราไปเทียบกับของโทรศัพท์มือถืออื่นๆเราพบว่าอีนี้เสียงดีกว่าอ๋อเพราะมันถูกสร้างมาสำหรับออดิโอโดยตรงครับครับและมันมีทีมวิศวกรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันทำอะแดปเตอร์ที่เสียงดีกว่านะแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเนื่องจากวิมถูกควบคุมในบัดเจ็ตของเขาครับสาย USB ของเขาเขาก็ใช้สายในท้องตลาดทั่วไปครับแต่ถ้าเจอสาย 6NOCC นี้เข้าไปงั้นประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงานจากอะแดปเตอร์มาเนี่ยต่างกันฟ้ากับดินอันนี้มันก็เหมือนเล่นสาย AC เลยเหมือนเด้เลยเหมือนเด้เลยนะแล้วก็ที่วิเศษอย่างนึงนะมันไม่มี noise เหมือน AC เพราะมัน DC เนี่ยมันทำให้ noise เนี่ยลงไปหายลงไปกับ DC เนี่ยเยอะมากแล้วแล้วมันไม่มี noise ปุ๊บเนี่ยสายเส้นนี้เนี่ยก็ไม่ได้นำส่ง noise อีกแล้วนะมันก็เป็น USB A มา C นะนี่คือ A มา Cเนี่ยชัดเจนเวลาที่เราใช้กับ Vim Mini หรือว่า Vim Pro Plus ครับตัวนี้ผมฟันธงเสียบไฟเลยผมให้1เท่าตัวมันก็เหมือนกับคนเล่นเครื่องเสียงเจอสายไฟดีๆเข้าไปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเยอะมากนี่คือตัวแรกนะฮะแล้วก็สายเส้นนี้ผมขายอยู่ขอดู4,500 บาทแล้วตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เนี่ยคุณมีมาพร้อมวิมอยู่แล้วอ๋อเหรอครับเขาให้มาแล้วครับกรณีวิม Pro ครับ Plus นะฮะกับวิมแอมมีไหมวิมแอมเนี่ยเขาใช้สายไฟตรงแล้วอ๋อใช่ใช่ครับpower supply เขาอยู่ข้างในแล้วโอเคนะฮะสำหรับวิม Pro Plus โอเคเลยแต่ว่าถ้าจะใช้กับไอ้ตัววิมมินิก็ต้องซื้อเพิ่มก็ต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่ครับผมยังไม่ได้สั่งอะไรมาแต่ผมคงจะต้องสั่งเข้ามาเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่ามันเสียงดีเราวัดแล้วไม่แล้วที่สำคัญคือไม่ได้จะไปใช้กับวิมอย่างเดียวแล้ว
เราไปใช้อันหนึ่งถ้าคุณมีเครื่องเสียงอื่นเนี่ยอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมบอกได้เลยนะว่าเสียงดีกว่าเพราะมันถูกสร้างเพื่อเครื่องเสียงโดยทีมวิศวกรก็คือเซตนี้เอาไปใช้กับอันอื่นได้ใช่ทีนี้คุณมีภาคจ่ายไฟที่ดีต้นทางของกระแสไฟที่ดีครับผมจะให้คุณมีต้นทางของสัญญาณที่ดีงั้นเคสเดโอเนี่ยสร้างสายแลนครับนะสายแลนที่มีคุณภาพสูงเป็นแคท8แล้วก็หัวเนี่ยเป็น RJ45 ครับนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยเราทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจำหน่ายนะที่จริงแล้วมันไม่แฟร์ถ้าเราจะขายตัวนี้ราคาถูกแต่เราก็ยินยอมนะนี่มีการเจมมีการจูนเสียงแบบเต็มที่เลยนะซูมเข้ามาหน่อยนะครับคือขายราคาถูกนี่ถือว่าไม่แฟร์ใช่ไหมไม่แฟร์เพราะว่าใช้เวลา2ปีคิดแล้วก็ลองไปเยอะนะแล้วก็คิดดูว่าสายแลนเนี่ยจะมีวิธีการอัปเกรดเสียงด้วยวิธีไหนล่ะครับแต่เราก็ค้นคว้าจนเรามีตัวจูนครับเรามีวิธีการทางควอนตัมอีกเยอะแยะผมจะเสียบให้ดูครับครับอันนี้คือแคท8เวลาที่เราเสียบเข้ากับวิมโปรพลัสนะฮะดังปึ้งครับนะฮะอันนี้ให้เห็นนะฮะจะนะฮะก็คือการแนบสนิทงั้นถ้าคุณมีต้นทางพลังงานที่ดีคือ power supply ที่ดีแล้วนะต้นทางที่สุดของ data ก็คือโมเด็มครับเราเตอร์แล้วก็การนำส่งโมเด็มเราเตอร์ผ่านสายแลนงั้นนี่คือคำตอบที่2สายแลนเส้นนี้ 3,900 บาทนี่ราคาดีจังเหมือนโดนเอาเปรียบเลยแต่เพราะว่าฐานลูกค้าของเราทั้งอาราลิกทั้งวิมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ว่าเราจะค้นคว้ามายังไงแล้วก็ต้องปรับตัวให้กับฐานลูกค้าของเราและนี่คือสายแลนขุนพลนะฮะมาตรงนี้เนี่ยเราจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือสายสัญญาณนะกรณีนี้ผมหยิบตัว50เซนสายสัญญาณเนี่ยจะเป็นขุนพลเจน2แล้วก็สายตัวนำข้างในเนี่ยจะเป็นOCC6N ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่บันเลือดครับก็ไม่สั่งสาย OCC6N มาเป็นสต็อกเนื่องจากว่าเราใช้ร่วมกันในหลายๆอย่างเราก็กล้าที่จะเก็บสต็อกมันแต่หัว RCA เนี่ยมันเหมือนกับทางแบรนด์ญี่ปุ่นนะเราต้องคายเกียวมันเสร็จเรียบร้อยเราเสียบเข้าไปแล้วจึงขันล็อกครับนะฮะแล้วตัวนี้จะกำกับทิศทางตัวนี้จะบอกให้รู้ว่านี่คือต้นทางครับนะแล้วส่วนนี้เป็นปลายทางนะมันจะมี50เซนซึ่งราคา 6,500 นะแล้วก็จะมี1เมตรราคา 9,500 ครับนะฮะแล้วก็เนื่องจากเรามีวิมมินิเราก็สร้างสาย 3.5. มินิ 3.5 นะ 2RCA นะและเพื่อไม่ให้มันระยงระยางเนี่ย 3.5 เนี่ยก็ยาวออกมาแล้วก็ส่วนที่เป็น RCA เสียบเข้าปรีแอมก็แยกซ้ายขวาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ 3.5 ขุนพลเรามีโซลูชันตรงนี้ที่ดีเนื่องจากว่าเคสเดโอเนี่ยเราขายพวกหูฟังแล้วก็อัปเกรดสายหูฟังเพราะฉะนั้นการทำสิ่งนี้ให้ได้ดีกว่าคนอื่นเรามีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับร้านเครื่องเสียงโดยทั่วไปนะฮะอันนี้จำหน่ายอยู่ราคา 4,500 เองนะครับมินิทู RCA ครับนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกรณีที่เรามีแดกอยู่แล้วเราก็จะมีสายดิจิตอลโคแอคอันนี้อยากเล่นซึ่งง่ายเรามีทั้ง50เซนแล้วก็มีทั้ง1เมตรให้คุณเลือกใช้ทำไมผมพูดถึง50เซนเราจะเห็นว่าผมมีลาย50เซนเพราะหลายๆคนแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเขาใส่ในแหลกในชั้นเนี่ยมันใกล้ๆกันมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็การทำเมตร1เมตร20มันทำให้สายยั่วเยี้ยอยู่ข้างหลังการจัดระเบียบสายเนี่ยมันก็มันดูแบบไม่น่ารักอ่ะก็เราก็เลยทำสายเนี่ยมีการจูนพิเศษสำหรับระยะสั้นคือ50เซนนะฮะนี่คือสายโคแอกสายโคแอกของเราเนี่ยอยู่ที่ราคา 4,500 บาทจะนิยมมากตัวเลขนี้นะฮะ
แล้วก็กรณีของวิมแอมสุดท้ายเนี่ยนะฮะเรามีสายขุนพลเจน2ที่เป็น C7 โอ้นะหัวเป็นเคฟลาร์ข้างในเนี่ยเป็นอะไหล่เคฟลาร์โรเดียมนะแล้วก็หัวปลั๊กโรเดียม C7 หลังปัจจุบันนี้เรายังมีกับไอ้นี่ตัวนี้มันใช้ C7 ใช่ครับงั้นใครที่ซื้อวิมแอมเนี่ยสามารถมาซื้อสายอัปเกรดนะถ้าถามบอกว่าหุ้ยขึ้นไปอีกมันขึ้นเยอะไหมผมบอกว่าคุณดูขนาดสายกับคุณดูขนาดสายที่โรงงานเขาให้มานะอันนี้คือต้องบอกว่าวุ้นเส้นกับเส้นก๋วยจั๊บนะงั้นคุณก็ไม่ต้องแปลกใจว่าถ้ามันอัพขึ้นมาได้เป็นเท่าตัวงั้นทั้งหมดที่นำเสนอเนี่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสาย 7,900 บาทเองครับอู้แล้วสายเนี่ยมากเลยไม่ใช่ขี้ไก่เลยนะครับคือผมนึกว่าจะแพงกำลังจะแซวแล้วว่าสายแพงกว่าเครื่องไม่ครับ เพราะฉะนั้น เราจะรู้ตัวและตระหนักว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับแล้วเราจะไม่ไปเขาเรียกอะไรไปนำเสนออะไรที่มันเกินจากฐานลูกค้าเรานะฮะเราจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบในขณะเดียวกันคนที่เล่นเครื่องเสียงแรงๆแล้วก็ตามเนี่ยนะคุณจะสามารถซื้อวิมไปได้แล้วผมฟันธงนะคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณผิดหวังหรือว่าโอ้โหเสียฟอร์มเพราะเสียงมันเนี่ยมันได้ดีอยู่แล้วโดยตัวมันเองแล้วก็มีชุดแต่ง ถ้าคุณเล่นเครื่องเสียงอ่ะคุณอย่ารังเกียจที่จะซื้อชุดแต่งเขาเลยนะแล้วมันก็แต่งเข้ามาให้คุณเนี่ยมีความสุขในระดับที่คุณเคยฟังอยู่ไฮเอนด์อยู่นี่คุณถอยมาฟังตัวนี้คุณไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรขาดไปอีกแล้วล่ะเดี๋ยวผมยืมสายโคแอคอ๋อได้ครับเดี๋ยวไปเล่นกับดักดูได้ครับได้ครับโอเคอยากได้สั้นๆแบบเนี้ยครับปกติมันจะแบบยัวเยียอย่างที่บอกนะแต่ทีนี้ว่าโดยปกติเนี่ยการจูนสายที่50เซนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่าสายเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาสำหรับ1เมตรครับแล้วก็โกลเด้นเรโชจะอยู่ที่1เมตร25ครับนะฮะ50เซนเนี่ยจะต้องเนื่องจากเฟสไทม์เนี่ยมีการเปลี่ยนมึงต้องคิดใหม่ มีการจูนสายใหม่สำหรับระยะสั้น50เซนครับนะฮะก็มีคนที่ขยันทำอย่างเงี้ยจริงๆอยู่ไม่ค่อยกี่คนที่เหลือคือมาเป็นขดก็ตัดเข้าหัวเป็นอันหายเลยครับใช่นะฮะงั้นวันนี้ได้มีโอกาสชี้แจงว่าเหตุผลอะไรอ่ะนะวิมมีอะไรดีอ่ะครับมันถึงได้ดังขนาดนี้ทั่วโลกนะมันได้คำตอบที่เป็นภาษาไทยเรียบง่ายผมมองว่าพอมันมีวิมแบบนี้แล้วมันมีชุดที่ทางเฮียฉางเนี่ยอัพขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราถึงแม้เราจะเป็นแอนตี้เลเวลนะคนเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆเนี่ยทุกวันนี้ผมว่าแบบน่าจะแฮปปี้มากเลยอ่ะถูกต้องครับคือจ่ายเงินแค่นี้แต่ว่ามันได้อะไรเยอะมากนะวิมเนี่ยผมบอกให้ว่าในบัดเจ็ตสมมติว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วนะไม่ว่าคุณจะใช้อินทิเกรตแอมหรืออะไรของใครนะครในบัดเจ็ตสัก 5-6 หมื่นถ้าคุณยินยอมซื้อวิมแล้วก็ชุดแต่งของวิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าในอดีตที่เราเล่นกันนะมันต้องใช้วงเงินถึง 2-3 แสนนะโดยที่มันได้ซาวด์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยใกล้เคียงกันจะบอกว่าเป็นคำโม้ไม่ใช่มันเป็นยุคสมัยครับเนื่องจากว่าทั้งอาราลิกทั้งวิมเนี่ยมันเกิดเพื่อยุคสมัยนี้ครับนั้นเขาก็จะต้องสร้างใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงมันเป็นวิธีคิดใหม่ใช่ใช่ใช่งั้นมันก็ชี้ชัดอีกอย่างนึงว่าเราจะเล่นเครื่องเสียงจากวันนี้ไล่เก็บสะสมของที่มีคุณค่าในอดีตนี่เป็นเส้นทางหนึ่งซึ่งใช่เราเติบโตผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นของเหล่านี้มันอยู่ในความคิดของเราคือมันเป็นเหมือนอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเดลี่ยูสถูกเราได้ใช้ทุกวันแฮปปี้กับมันไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็อีกชุดหนึ่งเราอาจจะเป็นแบบวินจากวันนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ออกไปสู่อนาคตที่มันเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าสะสมอะไรเงี้ยใช่จะเอาพวกสะสมมาเล่นทุกวันบางทีมันก็สำหรับกลุ่มที่นิยมสะสมเครื่องเสียงนะให้ซื้ออาราลิกและวิมเพราะในวันข้างหน้านี่คือไพโอเนียร์ครับ
สองแบรนด์เนี่ยถือเป็นผู้บุกเบิกนะในเครื่องเสียงในอนาคตครับเขาก็จะเบสจากวิมและอาราลิกครับถ้าเราอยากจะสะสมเครื่องเสียงวันนี้ทั้งวิมทั้งอาราลิกจะขายอยู่ในราคาให้มวลชนซื้อได้ครับคุณซื้อเก็บเอาไว้สัก10เครื่อง20เครื่องผ่านไปสัก10ปี20ปีเขาจะมีการพูดถึงว่าใครเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วคุณครอบครองสิ่งเหล่านี้เอาไว้ครับสำหรับกลุ่มผู้นิยมการสะสมของที่มีคุณค่านี่คือการปฏิวัติยุคสมัยของการฟังเพลงครับนี่คือการบ่งบอกว่าถ้าเก่งเครื่องเสียงคุณต้องปรับตัวให้กับคนรุ่นใหม่เพราะจะให้คนรุ่นใหม่ปรับตัวเข้ามาเล่นเครื่องเสียงแบบที่คุณเล่นครับคำตอบพี่อุ้มคืออย่าอย่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเก่งเครื่องเสียงนะนะมันเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยที่ต้องปรับให้กับพวกเขาให้สอดคล้องไปกับพวกเขาคือผมมองว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้ามันก็จะมีพวกเว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องเสียงอ่ะก็แต่คือทุกวันนี้มันจะแบบอะไรนะ10แอมป์ยอดเยี่ยมในอดีตในยุคปี1987อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีว่าเครื่องเสียง10รุ่นที่คุณจะต้องหามาฟังให้ได้ของยุคช่วงปี2024อะไรในปี2024ถ้าคุณยังไม่รู้จักอาราลิกและยังไม่รู้จักวิมผมก็บอกว่าให้ตกรถไฟไปซะแล้วราคาเท่านี้ควรซื้อมาลองเล่นนะฮะแล้วก็จะซื้อที่ไหนนะเราบอกได้เลยตัวแทนจำหน่ายนะฮะก็จะมี HD Hi-Fi นะฮะที่ถนนพระราม9นะฮะแล้วก็จะมี Neo เชียงใหม่อ๋อที่เชียงใหม่ก็ Neo นะ3เนี่ยก็คือมาด Hi-Fi อยู่ชลบุรีนะฮะแล้วก็ HD ระยองอยู่จังหวัดระยองอ๋อ HD ระยองแล้วก็ M Sound อยู่สุราษฎร์ธานีเขาใช้ Hi-Fi อะไรนะ Hi-Fi House Hi-Fi House by M Sound อยู่ที่สุราษฎร์นะฮะก็ยังมีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่ภูเก็ตชื่อAudio Modify Audio Modify ครับก็จะอยู่ที่ภูเก็ตอีสานมีไหมครับอีสานยังไม่มีร้านค้าหรือตัวคนที่มีคอนเนคชั่นที่ดีแต่ว่าเรามองหาอยู่เพราะว่าเราอยากจะให้ของอันเนี้ย อยู่ใกล้ตัวแล้วบริการหลังการขายหรือว่าผู้คนเนี้ยจะเข้าไปเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะก็ติดต่อแล้วเข้ามานะบอสนะบอสนะบอสอยู่ที่อุดรใช่ใช่อยู่ที่อุดรแต่ทีนี้เขาก็เที่ยวไร่เที่ยวคือนะฮะแล้วก็คาดหวังว่าตัวแทนจำหน่ายดูแลพื้นที่นะฮะก็นะบอสก็มีเอาตัวอาราลิกเข้าไปลองแล้วก็ตัววิมเข้าไปลองแต่ว่านะบอสครับตื่นตัวหน่อยครับอย่ามัวแต่นั่งทับสิทธิ์นะครับได้ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณ Audiophile ขอบคุณพี่อุ้มขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็เราก็ได้นำข้อมูลมาบอกว่าหลายๆคนถามผมว่าทำไมวิมมันเพิ่งเปิดตัวทำไมมันดังจังแล้วมันขายเร็วจังนะคำตอบของผมเนี่ยก็คือว่ามันเป็นสายเลือดนะเป็นเพียวบัตรมาจากบัลลังก์ของสตรีมมิ่งผมว่าคือหลังๆเนี่ยผมก็หันมาสนคือผมหันมาสนใจพวกนี้เยอะขึ้นครับนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันเข้าถึงง่ายแล้วมันแบบมันเล่นง่ายเออมันฟังเพลงในชีวิตประจำวันมันแบบเออสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงดีด้วยที่สำคัญคือเสียงดีด้วยพูดในฐานะที่เป็นออดิโอไฟล์อาวุโสที่ผ่านการเล่นเครื่องเสียงมาหลากหลายรูปแบบครับผมไม่คิดในอดีตเลยว่าเสียงดีมันจะได้มาง่ายขนาดนี้พี่อุ้มเป็นไงใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยหูมันต้องทำอะไรอีกเยอะแยะเลยนี่กว่ามันจะได้เสียงดีตอนนี้แม่งเสียบสายเสียบสายลำโพงคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะตั้งลำโพงอิเล็กเคขาเนี่ยนะมันไม่ได้นะมันไม่ได้คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงอะแต่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแค่หลังๆเนี่ยนะแค่เอามาวางเนี่ยนะลำโพงเพียงแต่จัดใ
พอประมาณนะให้มันโอเคมันก็โอเคแต่ว่ามันมีเวทีเสียงแล้วนะมีผมมายืนข้างหน้านะเฮ้ยมันมีเซ็นเตอร์มันมีซ้ายขวาล้นออกไปใช่ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อเล่นสตรีมมิ่งอยากเล่นสตรีมมิ่งเล่นอาราลิกและวิมครับผมนะฮะโอเคครับผมนะคุณผู้ชมครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Facebook Audio File Video File Facebook BAV High End Show แล้วก็ YouTube Channel Audio File Video File Channel นะครับเรานะครับมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็โฮมเธียเตอร์รวมถึงดูหนังฟังเพลงมานำเสนออยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าน่าใช้นะครับแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกับดนตรีได้อย่างง่ายๆในราคาที่เราจับต้องได้นะครับจับมือกันพี่อุ้ม จับมือก้าวสู่อนาคตสิ่งที่ผมชอบคือผมชอบไอ้พวกแอคเซสซอรี่เนี่ยผมกะจะแบบปั๊บเชียร์ฉางแล้วว่า อะไรเครื่องแค่นี้สายไม่ต้องแพงกว่าปรากฏว่าโอ้ผิดพลาดสมเหตุสมผลครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับดีใจมากๆที่เราจะได้เล่นพวกอุปกรณ์เนี่ยเราก็ชอบเล่นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ในราคาที่มันเหมาะสมกับเครื่องหลักแล้วก็ชุดแต่งเหล่านี้นะฮะมันใช้สายที่เป็นตัวนำ 6NOCC พันแท้ถ้าไม่ใช่คนบ้าเลือดเก็บสต็อกจำนวนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายได้ในราคาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าสนุกที่จะทำครับผมแล้วก็เพื่อนๆล่ะสนุกที่จะเล่นไปกับผมไหมครับที่ราคาประหยัดอย่างเงี้ยเข้าถึงดนตรีแบบง่ายๆนะครับกับวิมกับอาราลิกแล้วก็กับ K Studio นะครับผมนะครับวันศุกร์นี้นะครับเจอกันไลฟ์น่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณเฮียสังมากครับผมขอบคุณครับพี่อุ้มครับสวัสดีครับเพื่อนๆ